เมื่อกี้เนี่ยผมมานั่งดูเทปใหม่อธิบดีเนี่ยพูดว่าไงมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของเขาพ่อแม่ลูกปกติไอ้คำนี้ผมไม่ชอบผมถือว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบสภาพจิตของเด็กของพ่อแม่แต่คุณก็มาการันตีเขาเสียแล้วว่าเขาเนี่ยปกติคุณพูดอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพวกผมพวกคุณตุ๋ยพวกคุณหนุ่มกัญชัยไม่ปกติท่านอธิบดีกับไอ้พวกลัทธิเชื่อมจิตอะปกติลัทธิเชื่อมจิตจะล่มสลายไหมล่มแน่นอน 100% มันต้องมีจุดจบตอบในฐานะที่เป็นพ่อคนหนึ่งเหมือนกันอย่าพยายามสร้างลูกเราให้เป็นตัวประหลาดอย่าหาผมสอนหรืออะไรเลยนะครับไม่ใช่วันหนึ่งเด็กออกมาแล้วเจอเสียงภายนอกที่มันแบบกลด่าหรือว่าโหโวยวายแล้วเด็กตกใจพยายามจะวิ่งกลับเข้าไปอย่างที่เราได้เห็นในภาพผมว่ามันเป็นภาพสะเทือนใจครับอาจารย์ต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะต้องตอบผมด้วยนะจินตนาการเป็นวิเคราะห์ทิพย์ไปลุมกันทำร้ายลูกเขาเหมือนลูกเขาได้เป็นอาชญากรแม่ก็หยุดสิเมื่อไหร่แม่จะหยุดล่ะเลิกเอาลูกออกมาแสดงอภินิหารเดินหน้าจัดหนักผนึกกำลังตัดตอนแกงเชื่อมจิตกันรัวๆค่ะท่านผู้ชมสำหรับทนายอนันต์ชัย ชัยเดชนะคะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งและทนายตุ๋ยค่ะทนายความส่วนตัวของคุณหนุ่มกัญชัยหลังแกงเชื่อมจิตได้เดินทางไปที่สน.ทองหล่อในฐานะคู่พิพาทของพิธีกรดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยจนกลายเป็นประเด็นเดือดนะคะต่อมาก็ได้เดินทางไปที่พม.และกองปราบนะคะจากนั้นก็มีภาพไปกราบพระพยอมซึ่งไม่ว่าจะเคลื่อนไหวตัวทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีประเด็นผุดขึ้นมาใหม่ให้ได้วิพากษ์วิจารณ์กันไม่หยุดหย่อนค่ะในรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมื่อวานนี้นะคะทนายอนันต์ชัยเรียกได้ว่าจัดหนักแขวะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะแบบไม่ไหวหน้าปมตอบคำถามนักข่าวนะคะเรื่องพฤติกรรมและสภาพจิตใจของครอบครัวเชื่อมจิตค่ะที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนะคะแต่เหมือนไปฟันธงค่ะชี้โพรงให้กระรอกไปซะแล้วคล้ายโดนเชื่อมจิตไปด้วยอีกคนด้านคุณต้นอ้อและทนายตุ๋ยค่ะขยี้ปมที่สน.ทองหล่อสับเละนะคะพ่อแม่โอดครวญถูกรุมจนเหมือนเป็นอาชญากรใจอำมหิตค่ะขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้โฟนอินเข้ามาในรายการบอกว่าอย่าหาว่าสอนนะคะแนะเรื่องการเลี้ยงลูกให้ครอบครัวเชื่อมจิตเพราะว่ารู้สึกสะเทือนใจนะคะจากเหตุการณ์สน.ทองหล่อค่ะจนสงสารเด็กช่วงต้นๆของรายการกับท่านผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะได้เปิดประเด็นเรื่องครอบครัวเชื่อมจิตค่ะที่ผิดนัดกับสำนักพุทธนะคะหลังประกาศว่าจะไปเข้าพบถามประเด็นเรื่องลัทธิแปลว่าอะไรนะคะลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครแต่ล่าสุดค่ะกลับสุราษฎร์ไปแล้วกลัวอะไรซึ่งทนายอนันต์ชัยนะคะได้กล่าวว่าพอผมรู้ว่าเขาจะไปสำนักพุทธวันนี้ผมก็เลยลงโพสต์เลยตีปาหน้าใสบอกสำนักพุทธว่าอย่าไปบ้าจี้และโพสต์ที่2อย่าไปให้ราคาอย่าไปให้ค่าจากนั้นได้ฟาดต่อไปที่พม.ว่าได้ย้อนไปดูเทปที่อธิบดีดย.ได้ให้สัมภาษณ์วันที่ครอบครัวเชื่อมจิตเข้าไปยื่นขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก8ขวบอธิบดีพูดเรื่องเชื่อมจิตว่ามันเป็นความเชื่อความศรัทธาของเขาแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยปกติไอ้คำนี้เนี่ยผมไม่ชอบผมถือว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบสภาพจิตใจของเด็กและพ่อแม่แต่คุณก็มาการันตีเขาเสียแล้วว่าปกติผมก็เลยใส่ไปคุณพูดแบบนี้เท่ากับว่าพวกผมคุณตุ๋ยคุณหนุ่มกัญชัยสำนักพุทธโดยเถรสมาคมและพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศก็ไม่ปกติมีอธิบดีกับพวกลัทธิเชื่อมจิตที่ปกติเขาเอาหลักการอะไรมาคิดและแนะนำได้อย่างรวดเร็วก็เขาคุยกันไงเขาคุยกับกลุ่มเชื่อมจิตเขาโดนเชื่อมไปด้วยหรือเปล่าน่าจะแต่เวลาถามถึงหลักธรรมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนแต่พอมาถามความประพฤติของพ่อแม่ลูกถามเรื่องความเชื่อความศรัทธาเขากลับตอบทันทีซึ่งมันไม่ใช่มันต้องบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในมหาเถรสมาคมแล้วช่วยเรื่องพฤติกรรมของพ่อแม่และเด็กอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพราะพม.สุราษฎร์ธานีเขาขอตรวจสอบ2เรื่อง1ตรวจสอบสภาพจิตใจของพ่อแม่2ตรวจสอบไอ้เจ้าลัทธิเชื่อมจิตเขายังไม่ได้ตรวจสอบเลยแล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าปกติคำพูดไม่กี่ประโยคของอธิบดีมันทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าพอเขาไปที่ปท.ไปยื่นหนังสือเขาก็ให้สัมภาษณ์พูดเลยว่าอธิบดียังพูดเลยว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ได้ผิดปกติแล้วเขาก็พูดในวันนั้นเลยเดี๋ยวจะมีการจัดเชื่อมจิตออนไลน์ผมบอกเลยที่เขาจะจัดเชื่อมจิตออนไลน์เนี่ยเกิดจากท่านอธิบดีที่ชี้แจงแล้วชี้โพรงให้กระรอกจากนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็ได้เปิดอีกประเด็นนะคะเรื่องสน.ทองหล่อถามทนายตุ๋ยค่ะเรื่องคุณหนุ่มกัญชัยเอาหลักฐานคำพูดคำไหนไปแจ้งความนะคะซึ่งทนายตุ๋ยได้แจ้งนะคะว่าเยอะเลยเช่นคำว่าพิธีกรกักขละเด็กพูด Oh my god เด็กรู้จักคำว่ากักขละ เหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามด้วยน้ำเสียงตกใจนะคะทนายตุ๋ยตอบว่าคนนั่งข้างๆเขาแหละใครด้านคุณต้นอ้อตอบให้พายกระซิบค่ะทนายตุ๋ยแจงต่อนะคะว่ายังมีคำอีกเยอะแยะมากมายนะคะเช่นเจ้าชู้ไก่อ่อนพิธีกรมือสมัครเล่นหิวไลค์หิวเงินทำรายการหาแต่เงินในทางคดีเนี่ยเด็กเป็นผู้กระทำผิดผู้สนับสนุนคือพ่อและแม่ก็เห็นยิ้มแล้วก็สนับสนุนห่อหมกไปด้วยถ้าคุณหนุ่มกัญชัยชนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทนายตุ๋ยตอบทันทีเลยนะคะว่าติดคุกสิครับต่อมาค่ะทางรายการได้โฟนอินคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามถึงประเด็นวิดวุ่นที่สน.ทองหล่อค่ะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เล่าแบบหมดเปลือกค่ะตั้งแต่เรื่องที่บอกว่าตนเนี่ยไปเพื่อติดตามคดีที่ต้องไปนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาไปก่อนวันนัดและไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะคะทำให้เกิดความไม่สบายใจก็เลยตามไปค่ะกลายเป็นว่าพม.นะคะก็มาสอบเด็กไม่ได้เจ้าของสำนวนนะคะก็ไม่รู้อยู่หรือว่าไม่อยู่นะคะแล้วความคืบหน้ามันจะเป็นยังไงจึงต้องตามไปซึ่งมองว่าตนเนี่ยไปเป็นตัวป่วนก็ไม่ใช่เพราะว่าตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายส่วนเรื่องตำรวจ2มาตรฐานเนี่ยที่ไม่ยอมให้คุณหนุ่มกัญชัยเข้าห้องน้ำที่ชั้น1ใกล้กับห้องที่ครอบครัวของเด็กเชื่อมจิตอยู่พิธีกรดังนะคะก็เคลียร์ชัดเจนตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะว่ารู้สึกกังวลใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะมันจะกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านนะคะถ้าหากว่าต่อไปค่ะมีเคสแบบนี้แล้วตำรวจปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันตึงเครียดแต่อยากให้มีสติในการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่าวันนั้นตนสวนไปว่าเป็นอำนาจของคุณแต่เงินเดือนคุณเนี่ยภาษีผมจะตอบกลับยังไงยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยปวดฉี่จริงแต่เหมือนโดนริดรอนสิทธิ์แปลกใจรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เพราะเห็นว่าคนที่อยู่ในห้องสอบสวนเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำได้แต่กับตนเนี่ยที่เป็นเจ้าทุกข์ทำไมไปเข้าไม่ได้ส่วนเรื่องท้าทายทนายธรรมราชคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ชี้แจงนะคะว่าวันนั้นเนี่ยตนไม่ได้ท้าทายพอดีเห็นเขาพอดีแล้วบังเอิญเห็นว่าเขาในชอบแซะชอบกัดตนตลอดเลยในโซเชียลโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เอามาใส่ใจหรอกปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำแต่เห็นว่ายุ่งกับตนหลายครั้งแล้วก็พูดพาดพิงแบบเสียหายๆจนกระทั่งไปแจ้งความเมื่อตนไปอยู่ตรงหน้าแล้วทำไมไม่มาคุยเหมือนที่ด่าตนในเฟซก็เลยตะโกนเรียกเพราะว่าอยู่ห่างกันถ้าให้กระซิบเบาๆเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ยินก็เลยตะโกนไปว่าเฮ้ยธรรมราชมาคุยกันหน่อยดิใน Facebook เนี่ยเก่งทำไมเก่งแต่ในโซเชียลมันจะได้มาเคลียร์กันไปแค่นั้นเองตนเนี่ยไม่ได้ที่จะท้าตีท้าต่อยอะไรหรอกจากนั้นนะคะก็ได้เปิดใจต่อค่ะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ยอมปล่อยนะคะคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าโดยส่วนตัวนะคะตนเนี่ยผ่านเรื่องราวผู้วิเศษมาเยอะแล้วผู้วิเศษแต่ละคนนะคะก็ทำหน้าที่ของสื่อปกติเลยเรื่องนี้เนี่ยก็ปล่อยผ่านไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาด่าทอตนหลังจากที่ได้มีการทำรายการโหนกระแสผ่านไปแล้ว4 เดือนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขา4 เดือนผ่านไปค่อยมาด่าตนมีการพูดจาข่มขู่จะเอาเรื่องพูดว่าตนเนี่ยเป็นไอ้ไก่อ่อนกระจอกไอ้พิธีกรกักขละบอกว่าตนทำรายการเพื่อสร้างความแตกแยกให้สังคมหิวเงินจะเอาแต่เงินจะเอาแต่เรตติ้งสิ่งเหล่านี้มันหมิ่นประมาทแล้วก็ล้ำเส้นเกินไปประกอบกับที่เขาอ้างตัวต่างๆนานารู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มไปกันใหญ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่หยุดและตนก็มีลูกที่ต้องเรียนหนังสือหากปล่อยเรื่องนี้ต่อไปก็จะเกิดการสับสนขึ้นได้ว่าพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องคืออะไรและในฐานะพ่อแม่ขออนุญาตตอบในฐานะที่เป็นพ่อคนเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเด็กคนนั้นที่อายุ8 ขวบอยากให้คุณทบทวนให้ดีๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าภายนอกที่ลูกอยู่ห่างมือเราชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาอยู่กับเพื่อนเขาเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกที่โรงเรียนเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนแบบไหนโดนเพื่อนเล่นแบบไหนจนกว่าเขาจะมาบอกเราเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่นอกสายตาเราไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือว่าทำอะไรได้รวมไปถึงความรู้สึกของเขาด้วยอันนี้สำคัญที่สุดอย่าพยายามสร้างลูกให้เป็นตัวประหลาดอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงตนมีความปรารถนาดีจริงๆอย่าหาว่าสอนการที่เราจะสอนเด็กคนหนึ่งให้รู้จักสังคมภายนอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับอยู่ที่บ้านอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเปรียบเทียบว่าถ้าเรามีลูกเราให้ลูกเราเนี่ยกินพิซซ่าทุกวันโดยที่เราไม่เคยบอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าหนูเดินออกจากบ้านไปหนูจะไม่มีพิซซ่ากินนะหนูอาจจะไปเจอพริกเม็ดหนึ่งแล้วหนูก็ต้องกินแล้วมันมีรสชาติยังไงเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเวลาเขาเดินออกไปจากบ้านสังคมภายนอกมันอาจจะเผ็ดเหมือนพริกก็ได้มันไม่ได้เหมือนพิซซ่าที่มันอร่อยอย่างที่หนูกินทุกวันมันเป็นการสร้างภูมิให้กับเขาไม่ใช่วันหนึ่งเด็กออกมาแล้วเจอเสียงภายนอกที่มันก่นด่าหรือว่าโหโวยวายเด็กตกใจพยายามที่จะวิ่งกลับไปอย่างที่เราเห็นในภาพมันเป็นภาพสะเทือนใจตนเชื่อว่าเด็กถูกสอนให้มีคนกราบไหว้ให้มีคนเคารพนับถือโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกมันเป็นแบบไหนโลกภายนอกมันโหดร้ายมากกว่าในบ้านอย่างไรก็ตามคุณหนุ่มกัญชัยนะคะบอกด้วยว่าเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะถ้าทำได้เนี่ยจะเป็นส่วนดีกับลูกของคุณเองมันจะเป็นบุญกุศลให้กับคุณด้วยซ้ำก่อนที่จะวางสายไปค่ะคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้พูดติดตลกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะว่าอาจารย์ต้องวิเคราะห์ช่วยผมด้วยนะวิเคราะห์ให้ถูกนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าวิเคราะห์ทิปต่อมาค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็คุยกับคุณต้นอ้อค่ะเรื่องที่เธอถูกกล่าวหาว่ารังแกเด็กคุณต้นอ้อก็ได้ฟาดกลับแรงนะคะว่าไม่มีใครรังแกเด็กเลยทุกวันนี้ที่ต้นอ้อออกมาด่านะคะด่าพ่อด่าแม่ค่ะไม่มีใครด่าเด็กนะคะพยายามอย่าเอาลูกมาบังหน้าเลิกสักทีไม่มีใครด่าลูกคุณพวกเราเนี่ยไม่เคยว่าเลยเราไม่ได้รังแกเด็กเขาตัดพ้อว่าสังคมแล้วก็สื่อรุมทำร้ายลูกเขาเหมือนลูกเขาเป็นอาชญากรแม่ก็หยุดสิทำไมแม่ไม่หยุดล่ะเลิกเอาลูกออกมาแสดงอภินิหารจากนั้นนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ได้ถามทนายอนันต์ชัยค่ะถึงความรู้สึกนะคะที่แก๊งเชื่อมจิตไปหาหลวงพ่อพระพยอมค่ะรู้ สึกยังไงนะคะทนายอนันต์ชัยนะคะได้กล่าวว่าหลวงพ่อควรจะแนะนำตักเตือนสิ่งที่ทำไม่ถูกนะคะไม่ใช่ตำหนิคุณหนุ่มกัญชัยค่ะว่าให้ลดการโมโหนะคะจากนั้นในประเด็นของทนายความบางคนนะคะทนายตุ๋ยค่ะได้ฟาดเรื่องนี้ว่าอาชีพทนายทุกคนมีความรู้ทางกฎหมายและดูแลลูกความเมื่อเราเป็นทนายความเราต้องให้บริการลูกค้าเหมือนเราเป็นพนักงานเสิร์ฟข้อกฎหมายเสิร์ฟดูแลรายงานคดีสัญญาดูแลทุกอย่างแต่ต้องไม่ทำหน้าที่เป็นการค้าความไปเสิร์ฟคดีให้ลูกความกลับทนายไม่ควรทำจากนั้นทนายอนันต์ชัยนะคะก็ได้พูดทิ้งท้ายค่ะเรื่องวันที่17มิถุนายนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นโดยบอกว่าพม.และอัยการสุราษฎร์นะคะจะร่วมมือร่วมใจกันไปไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ค่ะก่อนที่จะลั่นประโยคปิดท้ายนะคะว่าลัทธิเชื่อมจิตล่มแน่นอน 1000% เรื่องนี้ต้องมีจุดจบเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะต้องติดตามกันต่อไปยาวๆกันท่านผู้ชมก็หวังว่าเราจะได้เห็นบทสรุปของเรื่องนี้กันเร็วๆนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของทุกฝ่ายด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ